สวัสดีครับเพื่อนๆมิตรรักแฟนชมครับหัวใจมีตีนอนเวนะครับคลิปนี้จะพาเพื่อนๆนั้นไปดูร้านขายกล้วยจับที่จังหวัดอุดรธานีนะครับเอ้ยไม่ใช่ครับจังหวัดอุดรธานีครับเขาขายอยู่ที่ตลาดยูดีทาวนะครับเป็นร้านที่ซื้อใส่ถุงกลับไปรับประทานที่บ้านนะครับก็ไม่มีอะไรมากครับคลิปนี้เป็นการที่ตั้งใจถ่ายนั้นแล้วก็โพสต์ดึกๆเพื่อมายั่วคนที่ลดน้ำหนักนะครับคนที่งดอาหารเย็นก็เท่านั้นเองนะครับเป็นก๋วยจั๊บน้ำดำครับก๋วยจั๊บน้ำข้นตรงนี้คือซื้อมาแล้วเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวไปดูกรรมวิธีการทำครับว่าเขามีอะไรบ้างนะครับที่เห็นแรกๆเมื่อกี้ก็คือน้ำเดือดปุดๆๆเลยนะครับมีไข่พะโล้มีตับมีเต้าหู้มีหมูกรอบนะครับถ้าปรุงสักนิดหน่อยก็กลิ่นหอมมากนะครับขณะที่พากไปนี่ก็น้ำลายสอไปนะครับเนี่ยฮะมีหมูกรอบมีเต้าหู้มีไข่พะโล้มีตับนะครับหมูกรอบเขาเนี่ยน่ารับประทานมากครับข้างหมูกรอบเนี่ยเต้าหู้ค่ะเต้าหู้เขาเรียกอะไรนะเกี๊ยวหมูกากเกี๊ยวกากเกี๊ยวเนี่ยน่ากินมากนี่วางเขาวางไว้มีตับนะครับมีไก่มีหมูกรอบแล้วก็มีข้าวหุ้มทอดน่ากินมากนะครับขายอยู่ที่ตลาดยูดีนะครับน้ำซุปนี่ควันขึ้นร้อนๆนี้เลยนะครับซุปนี่เหมือนกระเพาะปลานะน้ำข้นน้ำข้นถ้าน้ำใสมันจะใสใช่ถ้าน้ำใสจะใสกว่านี้นี่น้ำข้นนะครับมันจะมีแบบน้ำใสกับน้ำข้นไงแต่นี่เป็นแบบว่าที่ตลาดยูดีทาวก็จะมีอาหารการกินนั้นหลากหลายนะครับผมตัดสินใจซื้อร้านนี้ก็เนื่องจากว่าผมเห็นแม่ค้าพ่อค้าด้วยกันเองครับเดินมาซื้อร้านนี้ไปรับประทานแสดงว่าเด็ดจริงครับขนาดพ่อค้าแม่ค้าด้วยกันยังต้องไปซื้อรับประทานนะครับผมก็ไปถามว่าอร่อยจริงไหมถามพ่อค้านะครับที่อยู่ใกล้เขาบอกร้านนี้อร่อยจริงครับเส้นนั้นเหนียวนุ่มไม่เละนะครับก็ดูแล้วก็สะอาดดีนะครับร้านเขาดูสะอาดครับขายที่ตลาดอยู่ดีนะครับเพื่อนๆครับตอนนี้ได้มาแล้วครับหลังจากเทใส่ถ้วยครับหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้ครับมีตับมีหมูกรอบนะครับก๋วยจั๊บน้ำข้นมีไข่ต้มนะครับกลิ่นนั้นหอมยั่วยวนนะครับมาทานข้าวด้วยกันนะครับซื้อมาจากตลาดยูดีทาวอุดรธานีนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะจบลงแต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่ให้เกียรติติดตามรับชมคลิปจากหัวใจมีตีนอนเวย์จุดประสงค์โพสต์ยั่วคนที่งดอาหารเย็นสวัสดีครับ